สวัสดีครับวันนี้เสนอเมนูหลนปูนะครับนี่เราจะหลนปูกันนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีนี่ครับปูมันต้องมีปูครับหลนปูมันต้องมีปูปูนานะครับที่จับมาเมื่อคืนนะนี่ครับหมูสับนี่ก็จะมีพริกเขียวสีเหลืองสีแดงหอมแดงตะไคร้นิดหน่อยน้ำปลากะทิน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกนะครับเดี๋ยวลงมือทำกันเลยเปิดแก๊สกันเลยนะครับไฟอ่อนๆที่เทลงไปนะครับเคี่ยวกะทิไม่ต้องให้แตกมันแค่พอเริ่มอุ่นเดือดๆนิดๆนะครับกะทิพอเริ่มเดือดแล้วเราก็เอาหมูลงไปลวนก้อนนะครับหมูแตกเลยปรุงรสด้วยน้ำปลาการปีเปียกใส่น้ำปลาเนี่ยครับปูจัดลงไปแล้วครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันปูมันก็จะออกเหลืองๆวางไว้นะครับหลังจากปิดฝาไว้ตุนไว้สักพักนะครับดูว้าวโอ้ว้าวพี่น้องครับจะแซ่บคักแท้ยังไม่ได้ที่นะครับต้องให้น้ำน้ำมันเข้มข้นกว่านี้นะครับเลยสักปั๊บดูเลยครับโอ้ว้าวยอดเลยพี่น้องพอแล้วนะครับเดี๋ยวผักเราจะสุกเกินพริกจะสุกเกินมากปิดแก๊สเลย
ครับหน้าตามก็จะออกประมาณนี้นะครับหลงปูพี่น้องเอ้ยสีปูสีน้ำครับน้ำมันปูมันออกครับมันจะออกดูมันเรียบร้อยครับเมนูนี้เรียบร้อยนะครับหล่นปูนาหน้าตามก็จะประมาณนี้นะครับมันจะน่ากินนิดนึงยาฮูว้าวนะครับนี่นะครับปูนี่เราก็กินได้เลยนะครับนี่นะครับอยากช้าเนาะแล้วในวันที่เดือนที่หนึ่งที่ที่แล้วผมเต็มมือเต็มมือรสแล้วกินผักแก้มครับกินผักแก้มผักอันนี้ก็ไปลักมาครับนี่ก็ผักกระจองครับเก็บมาเมื่อคืนหาปูมาก็เลยกินมาต่อยหัวปูครับแซ่บเดี๋ยวลองกินแบบปูนี่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 ใส่ลงไปนะกินแม่ท่าทางแซ่บไหล